าติแรงครูมานิตซัดปันปรีไร้น้ำอดน้ำทนไม่ใช่คีย์แม่นักเรียนแพทย์ทหารลาออกไม่กระทบการเมืองวันที่30เมษายน2567 13:14 น.ครูมานิตลั่นปานปรีไม่ใช่คีแมนเพื่อไทยเชื่อลาออกไม่กระทบซัดไม่มีคุณสมบัติเป็นนักการเมืองท้วงอย่าลืมเป็นรัฐมนตรีได้เพราะผู้แทนเมื่อวันที่30เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายครูมานิตสังพุ่งส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายปานปรีพหิทธานุกรลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหลังถูกปรับพ้นตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีว่าไม่ส่งผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยนายปานปรีอาจจะเก่งเรื่องวิชาการแต่ไม่มีคุณสมบัติการเป็นนักการเมืองไม่มีความอดทนอดกลั้นบางฤดูเข้าไปอยู่ในพรรคก็หายไปตอนที่มีพรรคไทยรักษาชาติก็ไปเดินอยู่ในพรรคไทยรักษาชาติพอจะจัดตั้งทีมให้ออกไปช่วยงานการเมืองก็หายไปอีกตนมองว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้เกียรติมากที่ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและเป็นรองนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ทราบว่านายกรัฐมนตรีได้พูดคุยแล้วให้รับหน้าที่อยู่ที่กระทรวงเดียวเพราะอยากให้คนอื่นมาทำบ้างหลายเรื่องต้องผูกพันกับพื้นที่ซึ่งนายปานปรีไม่เคยรู้จักพื้นที่อยู่แล้วและที่ได้มารับผิดชอบกระทรวงการต่างประเทศถือว่าเป็นตำแหน่งใหญ่โตแล้วเวลาไปเมืองนอกก็เทียบเท่าเป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทยส่วนการส่งหนังสือลาออกให้สื่อมวลชนก่อนส่งให้นายกรัฐมนตรีมองว่าไม่แฟร์ทางการเมืองและพิสูจน์ให้เห็นว่าคนแบบนี้ขาดน้ำอดน้ำทนอยู่กับการเมืองลำบากอยู่ไม่ได้ในที่สุดก็ต้องอัปเปหิตัวเองออกมาผู้สื่อข่าวถามว่าในอนาคตนายปานปรีจะยังทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่นายครูมานิตกล่าวว่าตนไม่ได้ดูถูกดูแคลนเขาเกิดมาไม่ได้มีคุณสมบัติของการเป็นนักการเมืองการเป็นนักบริหาร CEO เป็นได้แต่ทางการเมืองนอกจากเป็นนักบริหารแล้วต้องมีความเป็นนักการเมืองด้วยเพราะเป็นงานที่หนักต้องบริหารพื้นที่บริหารส.ส.บริหารราชการแผ่นดินเรื่องทุกสุขปากท้องชาวบ้านมีเยอะเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่กระทบต่อพรรคเพื่อไทยเพราะนายปานปรีไม่ใช่คีย์แมนคนสำคัญของพรรคคนที่เก่งสามารถบริหารกระทรวงการต่างประเทศได้มีอีกเยอะเมื่อถามว่าพูดแบบนี้เป็นการตัดบัวไม่ให้เหลือใยหรือไม่นายครูมานิตกล่าวว่าไม่ได้บอกว่าตัดบัวไม่เหลือใจตนอยู่การเมืองมานานแทบจะไม่มีโอกาสคุยกับนายปานปรีทั้งที่คนที่เป็นผู้บริหารต้องมีความผูกพันกับนักการเมืองเช่นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่วันนี้มีนักการเมืองมาหาจำนวนมากดังนั้นที่สื่อมาถามว่านายปานปรีลาออกจะกระทบอะไรกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบนายปานปรีไม่ได้ช่วยอะไรมากมายหลายคนบอกว่าเสียดายนายปานปรีแต่ถามว่าพรรคเพื่อไทยเสียดายหรือไม่ตนไม่รู้แต่ส่วนตัวไม่เสียดายและคิดว่าผู้แทนคนอื่นคิดเหมือนตนอย่าลืมว่าคุณมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะพวกผมมาจากผู้แทนจึงสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้การไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นเสนาบดีแต่ไม่มาสัมผัสกับผู้แทนจึงไม่ได้ให้ความสำคัญและการที่ปรับตำแหน่งนายปานปรีนายกรัฐมนตรีพิจารณาหลายมิติแล้วนายครูมานิตกล่าว สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกถอนตัวจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพบอลโลกหญิงกีฬาวันที่30เมษายน2567 17:24 น.สำนักข่าว BBC รายงานว่าสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกได้ถอนตัวจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิง2027แล้วการประกาศชื่อเจ้าภาพฟุตบอลโลกหญิง2027
กำลังจะมีขึ้นในการประชุมสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยในวันที่17พฤษภาคมนี้อย่างไรก็ตามก่อนจะถึงวันดังกล่าวราว3สัปดาห์ทางสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกที่ก่อนหน้านี้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมกันได้ออกมาถอนตัวเรียบร้อยแล้วทำให้ตอนนี้เหลือบราซิลและฝั่งเยอรมนีเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมกันที่ยังอยู่ในการคัดเลือกเจ้าภาพวีเมนWorld Cup 2027ทั้งนี้สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกรวมถึงแคนาดากำลังจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกชายร่วมกันในปี2026เปิดเกณฑ์ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการวันที่1พฤษภาคม67กลุ่มไหนได้ปรับเท่าไรเด่นออนไลน์วันที่30เมษายน2567 12:43 น.เปิดเกณฑ์ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการวันที่1พฤษภาคม67กลุ่มไหนได้ปรับเท่าไรโดยทยอยปรับตามคุณวุฒิภายใน2ปีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2566มีมติปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมีเป้าหมายให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาทและผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปวช.จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาทภายในระยะเวลา2ปีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการประเด็นนี้นางรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าในวันที่1พฤษภาคม2567คือวันที่มติของการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่จะมีผลบังคับใช้เป็นวันแรกโดยเป็นการปรับขึ้นปีแรกและจะปรับอีกครั้งในปีถัดไปเพื่อให้มีฐานเงินเดือนสำหรับวุฒิปริญญาตรี 18,000 บาทต่อเดือนนอกจากดูแลข้าราชการบรรจุใหม่แรกเข้าแล้วรัฐบาลยังให้ความสำคัญดูแลข้าราชการที่เกษียณและได้รับเบี้ยหวัดบำนาญอีกด้วยโดยคณะรัฐมนตรียังออกพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญฉบับที่17พ.ศ. 2567ซึ่งประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่17เมษายน2567โดยมีสาระสำคัญคือการปรับปรุงอัตราเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเพื่อกำหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญซึ่งเมื่อรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญแล้วต่ำกว่าเดือนละ 11,000 บาทให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นและการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการโดยจะมีผลในวันที่1พฤษภาคม2567เช่นเดียวกันนางรัตน์เกล้าระบุว่าการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการนั้นก็เพื่อดึงดูดบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการเพื่อให้ระบบราชการของไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนอกจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการแล้วรัฐบาลยังคงคำนึงถึงผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่จะต้องดำรงชีพอยู่ได้ในสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันจึงได้ปรับเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญให้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตและจะส่งผลให้ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุโดยทยอยปรับตามคุณวุฒิภายใน2ปีปวช.
ปัจจุบัน 9,400 ถึง 1,340 ปีที่1ต่อ 1,340 ลบ 11,380 ปีที่2ต่อ 11,380 ลบ 12,520 ปวส.ปัจจุบัน 11,500 ถึง 12,650 ปีที่1ต่อ 12,650 ลบ 13,920 ปีที่2ต่อ 13,920 ลบ 15,320 ปริญญาตรีปัจจุบัน 15,000 ถึง 16,500 ปีที่116,500 ถึง 18,150 ปีที่2ต่อ 18,150 ลบ 19,970 ปริญญาโทปัจจุบัน 17,500 ถึง 19,250 ปีที่1ต่อ 19,250 ลบ 21,180 ปีที่2ต่อ 21,180 ลบ 23,300 ปริญญาเอกปัจจุบัน 21,000 ถึง 23,100 ปีที่1ต่อ 23,100 ลบ 25,410 ปีที่2 25,410 ลบ 27,960 การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการมีผลใช้บังคับปีที่1ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2567ปีที่2ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2568ขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่ได้ปรับเงินเดือนประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาข้าราชการรัฐสภาสามัญพนักงานราชการข้าราชการในหน่วยธุรการของศาลได้แก่สำนักงานศาลยุติธรรมสำนักงานศาลปกครองและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญข้าราชการในสำนักงานขององค์กรอิสระและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญได้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานปปช.สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและข้าราชการธุรการอัยการดีเดย์วันที่1พฤษภาคมนี้ขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่บำนาญขั้นต่ำ